นิทานอาเซียนประเทศเวียดนามเรื่องจอมกะล่อนกาลครั้งหนึ่งมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งอยู่ในหมู่บ้านซึ่งผู้คนต่างตั้งฉายาเขาว่าจอมกะล่อนเขามีนิสัยชอบหลอกชาวบ้านไปทั่วไม่เว้นแม้กระทั่งลุงกับป้าแท้ๆที่เลี้ยงเข้ามาอยู่มาวันหนึ่งลุงเขาได้ออกไปไถนาเมื่อเห็นป้าเขาทำงานอยู่บ้านคนเดียวเด็กหนุ่มจึงมีความคิดแผลงๆขึ้นมาเขาจึงรีบย่องออกจากหลังบ้านวิ่งไปที่ทุ่งนาที่ลุงเขาไถนาอยู่ลุงแย่แล้วครับป้าตกบันไดเลือดออกเต็มปากรีบกลับไปที่บ้านด่วนเลยครับเมื่อลุงได้ยินดังนั้นจึงรีบวิ่งไปหาป้าตามที่หลานบอกส่วนจอมกะล่อนได้วิ่งไปตามเส้นทางลัดตัดถึงบ้านก่อนลุงและได้บอกผู้เป็นป้าว่าแย่แล้วป้าตอนนี้ลุงโดนควายขวิดท้องอยู่ที่ทุ่งนาครับรีบไปเร็วๆเข้าเมื่อป้าได้ยินดังนั้นจึงรีบวิ่งออกไปพอมาถึงตรงมุมถนนป้าก็วิ่งมาชนกับลุงเต็มแรงจอมกะล่อนเมื่อเห็นดังนั้นจึงหัวเราะชอบใจแล้วก็วิ่งหนีไปทั้งคู่มองกันอย่างอาการเลิกลักจึงรู้ทันทีว่าถูกหลานตัวแสบหลอกอีกแล้วเฮ้ยเจ้าหลานตัวแสบเดี๋ยวกลับไปถึงบ้านก่อนเถอะครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่จะให้มันหลอกเราเมื่อทั้งสองเข้าบ้านมาเห็นหลานจอมกะล่อนซ่อนตัวอยู่หลังบ้านจึงได้นำตัวออกมาจับใส่ในกรงไม้ไผ่กรงใหญ่พวกเราจะเอาจับไปทิ้งลงแม่น้ำซะเจ้าจะได้ไม่ต้องไปโกหกคนอื่นอีกตกเย็นลุงกับป้าก็หามกรงลงไปที่แม่น้ำเพื่อที่จะเอาจอมกะล่อนไปทิ้งแม่น้ำตามที่พูดไว้ขณะที่จะโยนลงไปหลานจอมกะล่อนก็อ้อนวอนร้องขอลุงกับป้าว่าลุงครับป้าครับผมรู้ว่าผมผิดผมยินดีจะรับโทษแต่ช่วยทำอะไรสักอย่างให้ผมเป็นครั้งสุดท้ายด้วยเถิดผมมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งชื่อศิลปะแห่งการพูดเท็จผมแอบเก็บเอาไว้ข้างหลังกระบุงข้างในบ้านช่วยนำหนังสือเล่มนั้นมาให้ผมจะเอาไปอ่านในนรกด้วยลุงและป้าเมื่อได้ฟังหลานพูดแบบนั้นก็ทำตามคำขอเพราะเป็นคำขอครั้งสุดท้ายขณะที่หลานจอมกะล่อนอยู่ในกรงได้มีชายตาบอดเดินผ่านมาเขาจึงตะโกนบอกชายตาบอดว่าท่านอยากหายจากอาการตาบอดไหมถ้าอยากหายให้ช่วยแก้มัดที่ฝากรงค่ะและจะบอกวิธีรักษาตาของท่านให้หายจากอาการตาบอดให้ท่านเองชายตาบอดก็หลงเชื่อเอามือคลำไปที่กรงจนในที่สุดฝากรงก็เปิดออกเจ้าจอมกะล่อนไม่รอช้าเมื่อออกมาได้ก็รีบวิ่งหนีหายไปเลยฝ่ายลุงกับป้าเมื่อหาหนังสือไม่เจอก็กลับมาบอกหลานตัวเองแต่ไม่พบหลานแล้วมีแต่คนตาบอดยืนรออยู่บริเวณที่เกิดเหตุทั้งสามคนโดนหลอกอีกแล้วจอมกะล่อนวิ่งเข้าไปในกอไม้ไผ่กอใหญ่ใกล้แม่น้ำขณะที่เขากำลังหาทางออกจากกอไม้ไผ่อยู่นั้นพลันสายตาก็เหลือบไปเห็นหม้อเก่าใบหนึ่งในหม้อมีทองเต็มไปหมดด้วยความดีใจเขาเอาทองคำกลับบ้านไปให้ลุงกับป้าตั้งแต่นั้นมาครอบครัวเขาก็กลับกลายเป็นเศรษฐีในพริบตาลุงกับป้าได้มานั่งปรึกษากันว่าถึงดุด่าหลานชายเข้าไปก็เท่านั้นเพราะไม่อาจจะเปลี่ยนนิสัยของเขาได้เลยทั้งสองคนจึงคิดหาผู้หญิงมาเป็นคู่ครองให้เขาบางทีอาจจะทำให้เขาเปลี่ยนจากเด็กปั้นน้ำให้เป็นตัวได้จึงให้หลานชายแต่งงานกับสาวในหมู่บ้านหลังการแต่งงานเหมือนจะดีในระดับหนึ่งแต่สองสามเดือนต่อมาลุงและป้าได้เสียชีวิตลงทั้งคู่วันหนึ่งเขาเข้าไปในป่าและได้พบลูกเสือ 2-3 ตัวนอนอยู่บนหญ้าจึงคิดพิเรนจับลูกเสือมาหักอุ้งเท้าซะเหล่าลูกเสือต่างร้องด้วยความเจ็บปวด
พลันเขาก็ได้ยินเสียงคำรามอย่างน่ากลัวอยู่ใกล้ๆแม่เสือนั่นเองจอมกะล่อนจึงรีบวิ่งแอบไปอยู่หลังพุ่มไม้แม่เสือเมื่อเห็นลูกๆร้องด้วยความเจ็บปวดมันก็ไปคาบใบไม้ที่โคนต้นไม้เล็กๆต้นหนึ่งมันดึงใบจากต้นใส่ปากเคี้ยวแล้วคายใบไม้จากปากออกมาใส่อุ้งเท้าลูกๆชั่วพริบตาแผลที่อุ้งเท้าลูกๆก็หายไปในทันทีไม่พ้นสายตาจอมกะล่อนซึ่งแอบดูอยู่เมื่อแม่เสือและลูกๆไปแล้วเขาก็ขุดต้นไม้ต้นนั้นกลับมาที่บ้านและเอามาปลูกที่บ้านตั้งชื่อว่าต้นไทรตั้งแต่นั้นมาเขาเฝ้าทนุถนอมอย่างระมัดระวังจอมกะล่อนได้บอกภรรยาว่าเทพเจ้าให้ต้นไม้ต้นนี้กับเขาใบของมันรักษาแผลได้ทุกชนิดแม้แต่คนตายยังสามารถฟื้นได้ถ้ารักษาด้วยต้นไม้ต้นนี้นี่เธอช่วยดูแลต้นไม้ต้นนี้ให้สะอาดด้วยนะห้ามนำขยะต่างๆไปเทที่โคนต้นไม้ถ้าไม่เชื่อมันจะเหาะหนีไปเลยแรกๆภรรยาก็ทำตามที่บอกแต่หลังๆนางก็ขัดใจสามีเพราะสามีชอบไปรักต้นไม้มากกว่าตนเองวันหนึ่งเกิดทะเลาะกันเรื่องต้นไม้ด้วยความโมโหนางจึงเอาขยะเทลงไปในต้นไม้อย่างแรงทันใดนั้นต้นไม้ก็เริ่มสั่นไหวไปทั้งต้นรากค่อยๆขึ้นจากดินและลอยขึ้นไปในอากาศจอมกะล่อนเห็นดังนั้นจึงรีบวิ่งไปที่รากต้นไม้และเอามือคว้าที่รากไว้แต่ต้นไม้ยังคงลอยต่อไปเรื่อยๆไม่มีทีท่าว่าจะหยุดสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆโดยมีจอมกะล่อนห้อยตรงเตงตามต้นไม้ลอยไปไกลจนไม่มีใครพบเจอเขาอีกเลยถ้าน้องๆเพ่งดูดีๆจะเห็นเงาต้นไม้ปรากฏอยู่ในดวงจันทร์มีจอมกะล่อนนั่งพิงอยู่ที่โคนต้นในเวลาที่ท้องฟ้าใสสว่างและดวงจันทร์ทอแสงสุกสกาวและนี่ก็เป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันมาถึงที่มาของเงาดำๆบนดวงจันทร์ของชาวเวียดนามนั่นเองค่ะ